นี้ก็จะไม่มีปัญหาของคุณนะครับเคยไปสอบเข้าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าไปสอบ4ครั้งไปสอบ4ครั้งสอบครั้งแรกได้แต่เข้าเอาคนที่2เจ็บปวดไหมคนที่ปวดนะกว่าจะสอบเป็นอาจารย์เสียเวลาเราต้องไปนั่งฝึกนู่นฝึกนี่เยอะแยะใช่ไหมผลงานไปเยอะแยะเขาไม่เอาถ้าเอาคนที่2เอาลูกหลานเขาอันนี้สังคมเราจะเห็นอย่างนี้เยอะไปสอบครั้งที่2เพื่อนของเราว่าถ้าฉันขอเธอยโสธราถ้าฉันได้เข้าไปเป็นไปทำงานอยู่ที่นั่นฉันจะดึงเธอเข้าไปทำด้วยแต่ฉันไม่มีที่ไปแล้วอายุฉันเยอะแล้วฉันถือว่าฉันขอเธอถ้าเธอได้ขอไม่ให้เธอไปสอบได้ไหมเพราะถ้าเราเข้าไปสอบนั้นแน่นอนเราเขาต้องเลือกเขาต้องเลือกทางนี้เพราะอะไรผลงานทางวิชาการหนังสือตำราเอกสารอะไรเราพร้อมหมดทุกอย่างแต่ของเขาเนี่ยมีแค่วุฒิด็อกเตอร์ใบเดียวซึ่งเขามองหาคุณภาพใช่ไหมในการเลือกคนทำงานในยุคปัจจุบันกล้าขอก็ต้องกล้าให้อ่ะถ้าคุณพี่กล้าขอเพราะว่าจะต้องเลี้ยงดูแม่นู่นนี่นั่นหนูให้ก็ให้สิทธิ์เข้าไปเขาก็ได้เป็นเมื่อเขาได้ไปเป็นสิ่งที่เขาทำกับเราเป็นยังไงคะพอเวลาเราไปกินข้าวเห็นเขาเดินเข้าไปสวัสดีสิ่งที่คุณได้รับคือเขาไม่ไหวตอบและเขาไม่พูดกับคุณเลยหน้าเขายังไม่มองคุณเลยนี่คือสิ่งที่อาจารย์ประสบและพบจริงๆจึงรู้ว่าคนเราน่ะต่อหน้ายังเป็นรับหลังยังมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเป็นคนให้สิทธิ์เขาไปแล้วไม่ควรจะไปเรียกร้องอะไรตั้งแต่วันนั้นมาวันนี้เนี่ย6ปีไม่เคยพูดถึงไม่เคยถามหาไม่เคยคิดที่จะเอาเราเข้าไปทำงานไม่เคยที่จะให้เราแม้แต่สตางค์แดงเดียวไม่เคยมีความคิดที่จะช่วยเหลือเราเลยนี่คือสิ่งที่อาจารย์เจอเป็นเรื่องจริงสอบครั้งที่3พอสอบครั้งที่3อีกคนหนึ่งคนนี้อยากเป็นอาจารย์มากไปสอบที่ไหนก็ร้องไห้ไปสอบที่ไหนก็เป็นพระเป็นพระครูด้วยแกเรียนภาษาอังกฤษมาและก็อยากเป็นคนสอนคนแล้วเราก็เห็นแกมาตั้งน้องตั้งนานอันนี้ครั้งที่สามอาจารย์สละสิทธิ์ให้พระรูปนี้ได้เป็นอาจารย์เพราะเราคิดว่าถ้าคนไหนมีจิตวิญญาณอยากเป็นครูสอนคนคือเขาอยากเป็นก็ให้เขาไปเราก็ดีใจที่เราเป็นฝ่ายหลีกให้เขาไปก็ได้ไปเขาก็ดีอกดีใจก็พากันไปเลี้ยงกันกินข้าวกันก็เป็นกัลยาณมิตรกันไปคนไหนอยากเป็นก็เป็นคนไหนไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องเป็นพอละครั้งที่4ก็เหมือนเดิมถามว่า4ครั้งกว่าจะเปิดรับอาจารย์แต่ละครั้งบางที่ก็2ปีบางที่ก็3ปีบางที่ก็5ปีบางที่ก็10ปีแต่สละให้สละแล้วได้อะไรที่พูดไปเมื่อตะกี้คือได้ความอดทนได้ความอดทนได้รู้ใจคนได้รู้ความจริงได้เห็นปัญญาของตนเองที่มองและเข้าใจปัญหาของตนเองนะครับแต่มันไม่มีใครมาถามเราว่ายโสธราเธออยู่ยังไงเธอมีเงินเดือนตรงไหนมากินเธอมีเงินตรงไหนมาใช้พ่อเธอตายแล้วเธออยู่กับแม่เธอสองคนใครเลี้ยงแม่เธอแม่เธอเจ็บแค่ไม่มีใครมาถามกับเราแบบนี้สักคนเนาะคุณพี่เนาะแต่เขามีแต่มาอ้างสิทธิ์ว่าเขามีนั่นมีนี่มีนั่นมีเขาขอถึงขอถึงถ้าคุณกล้าให้คุณก็ให้แต่ถ้าเราคิดว่าคนคนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงดูแม่เอาให้ไปดูซิว่าคนนี้มีบุญคุณไหมก็กลับกลายว่าให้ไปแล้วก็สิ่งที่ได้รับตอบแทนนั่นก็คือไม่ถูกกล่าวถึงเราเลยแต่ก็ทำให้เรารู้แต่จงเชื่อถึงคำว่าฟ้ามีตาผีมีจริงฟ้ามีตาผีมีจริงสิ่งเหล่านี้ตอบแทนเราได้จริงคนที่เราเคยให้ไปเขาไม่เคยมีภาพนี้เลยและเขาไม่เคยมีโอกาสไปแบบนี้เหมือนที่เราไปนะคะและคนที่เราเคยให้โอกาสเขาไม่เคยได้รับแบบนี้ชีวิตของเขาตั้งแต่เข้าไปทำงานเขาไม่เคยได้เป็นแบบนี้และไม่เคยได้แบบนี้แต่เรากลับได้ไปแบบนี้ทุกปี
ปีละ 3-4 ครั้งที่มีโอกาสได้ไปยืนต่อหน้าไปรับของจากท่านไปชื่นชมพระบารมีท่านสิ่งเหล่านี้มันมีผลจริงจนเมื่อปีที่แล้วได้พาโอกาสได้พาคุณแม่ตัดชุดใหม่สวยเลยได้เข้าไปหาท่านโอ้คนชาวบ้านธรรมดาก็มีโอกาสแต่เบื้องหลังของโอกาสมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่คอยช่วยเหลืออยู่นะคะคอยช่วยเหลืออยู่แล้วทีนี้ถามว่าปัจจุบันได้เงินจากไหนมาใช้มีที่มาของเงินหรือเปล่าเนี่ยพูดอย่างเนี้ยพูดแบบเนี้ยนั่งพูดแบบเนี้ย1ปีเอาแค่1ปี 500,000 กว่าไม่ต้องไปจ่ายภาษีด้วยนะคุณพี่เนาะไม่เก็บก็ไม่เห็นเงินเราใช่มั้ยแล้วไปเขียนงานวิชาการไปเขียนงานวิจัยได้แล้วก็ทำTikTok กับ Facebook เรียวเดี๋ยวนี้ลงวิดีโอไหนลงไปในลงวิดีโอของทุกท่านลงมาที่อบรมนี่แหละค่ะโฆษณาเข้าทุกตัวเลยลง100คลิปวิดีโอโฆษณาเข้า100คลิปวิดีโอบางคนได้เรียวแล้วลง100วิดีโอเข้าแค่2วิดีโอ3วิดีโอมันไม่ได้เข้าทุกตัวนะโฆษณาถูกต้องไหมคะได้เดือนละ300 US ดอลลาร์หมื่นกว่าบาททุกเดือนได้เงินมาทางอากาศโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปนั่งทำงานเลยถ่ายแต่รูปคุณพี่หล่อๆนี่เนี่ยถ่ายลงไป1นาที1นาทีได้ตัง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 อยากไปถ่ายพญานาคก็ไปอยากมานั่งพูดความรู้ของตัวเองเอาวันนี้พูดความรู้แบบนี้กลายเป็นว่าเราได้ทำงานที่อิสระแล้วก็เราได้ค่าตอบแทนที่มหาศาลและเรามีคุณภาพที่ดีก็เลยรู้สึกว่าคุณธรรมหรือจริยธรรมบางอย่างเหมือนที่หลวงตามหาบัวไปทำบุญกับหลวงตามหาบัวทองคำ2บาทกับเงิน40บาทเงิน40บาทนะแต่บูชาทองไป2บาทสมัยนั้นทอง 8,000 เก็บเงินซื้อทองถวายท่านโครงการช่วยชาติแล้วท่านมองเห็นท่านมานี่อีหนูมานี่อยากเป็นคุณนายไหมหนูอยากเป็นคุณนายไหมไพ่เลยสิกูอยากเป็นคุณนายหลวงปู่นี่ก็บอกก็ได้เนาะไอ้กูอยากเป็นคุณนายใช่มั้ยเออคุณนายหมายถึงคนมีเงินนะเป็นอย่างนั้นได้อยากเป็นค่ะเออนั่งสมาธินะก่อนนอนทำสมาธิ 5-10 นาทีแล้วสวดมนต์อรหังสัมมาแล้วทำสมาธิแล้วระลึกถึงพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวดคาถาเนี่ยก็แล้วแต่ให้พยายามทำสมาธินะอะไรยอมคนได้ก็ยอมอะไรให้คนได้ก็ให้แต่ถ้าอยากได้ผลเร็วให้เปิดโรงทานจำไว้เด้อให้เปิดโรงทานช่วยเหลือคนยากจนคนไหนไปทำบุญทำทานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีเงินทำเอง 2,000 3,000 ก็ไปร่วมโรงทานกับเขา100 1 200 300แล้วสังเกตว่าวิถีชีวิตของตนเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเดิมมั้ยเปลี่ยนจริงๆอย่างแต่ก่อนไม่มีจนทุกวันนี้พอเปิดโรงทานเองนะงานบุญที่ไหนมีจะต้องไปเปิดไปบริการแล้วก็ตั้งงบไว้ว่าโรงทานละ 2,000 ก็พอทำกาแฟร้อนก็ได้ใช่ไหมขอให้แต่เราให้ออกไปนะให้และอธิษฐานให้และอธิษฐานสิ่งเหล่านั้นมันจะกลับเข้ามาหาเราแต่ตัวเองจะเป็นคนไม่พยายามมีปัญหากับคนคนไหนจะดูถูกเราก็ช่างไม่จำเป็นต้องไปแสดงว่าเราเป็นใครชื่ออะไรมาจากในตำแหน่งอะไรคนไหนเขาจะว่าเราจนก็ช่างไม่จำเป็นต้องเอาเงินในบัญชีไปอวดไม่ต้องเพราะเงินมันไม่มีสำหรับช่วยชีวิตเราแต่ให้เรารู้ว่าตราบใดที่ฉันยืนอยู่บนแผ่นดินหรือโลกนี้ฉันมีเงินใช้ฉันมีบ้านให้กลับฉันมีเมียฉันมีลูกฉันมีครอบครัวพี่น้องที่ดีฉันได้รับการศึกษาฉันมีหน้าที่บทบาทการงานทำมีที่มาของเงินได้เท่าไหร่ก็เป็นของฉันเท่านั้นแล้วทำไมฉันต้องไปต่อรองไปบอกว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้เธอขี้เหร่จังเลยทำไมเธออ้วนจังเลยทำไมผิวเธอหยาบจังเลยก็ไม่ต้องไปบอกว่าไม่มีครีมทาเกิดมารูปชั่วตัวดำมันเป็นการไปแอบหรืออคติตัวเองยิ้มๆแล้วครับ
หรือคะก็ยิ้มก็ไม่จำเป็นต้องตอบนะเพราะบางทีเราอาจจะอยู่ในสถานะที่เรากำลังจนและเราต้องไปถางหญ้ารับจ้างไปดำนารับจ้างไปเกี่ยวข้าวรับจ้างไปเผาถ่านรับจ้างเราต้องตากแดดทั้งวันเราก็ต้องยอมรับว่านั่นคืองานของเราแต่ให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะงานนั้นจึงทำให้คุณมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมคิดแค่นั้นพอพี่พราหมณ์คิดแค่นั้นโอ้อีกกระเทยมากเอ้าเป็นกระเทยแล้วมันเป็นยังไงก็ตัวฉันมันเป็นแล้วมันเป็นอะไรเขาบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ความจริงเธอเป็นกระเทยใช่ไหมเธอต้องยอมรับกับสิ่งที่เธอแสดงออกและเธอต้องยอมรับกับเวลาคนมาดู